ดีครับรายการใครทุกประชาชนวันนี้ผมทนายวิโรธอัศวะเสมาชัยนะครับผมอยากจะพูดถึงนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเกี่ยวโลกโควิด19นะครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขท่านอนุทินวอนเลยนะวอนกุ๊บทัวหยุดจัดโปรไฟ ของคนไทยยับยั้งชั่งใจนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะผู้บริหารสาธารณสุขร่วมกันถแถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19 ณนะสำนักง,งานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวอนคนไทยให้ยับยั้งชังใจอย่าไปลุ่มหลงกับตั๋วถูกหรือโปโที่ราคาถูกอะที่หลายบริษัททัวจัดทำขึ้นในราคารถกระนำพร้อมขอให้หยุดการให้บริการช่วงนี้ก่อนผมก็เห็นด้วยนะเพราะว่าเ,เนื่องจาก การแพร่ระบาดเนี่ยตอนนี้กระจายออกไปทางยุโรปแล้วอย่างเช่นประเทศอิตาลีประเทศฝรั่งเศสนะฮะสหรัฐอารับอมาเมรียดซึ่งตอนนี้มันมีการกระจายไปทั่วแต่ถ้าเราหยุดสักหน่อยนะฮะอย่าไปคิดว่าถ้าเราจะไปยุโรปเราก็ต้องศึกษานะ ว่าเขาจะมีการกักตัวเราก่อนหรือเปล่าก่อนจะให้เข้าประเทศ14วันนะอย่างก่อนก่อนออกรายการเนี่ยผมได้คุยกับเพื่อนที่อยู่ที่ประเทศอเมริกานะครับเขาก็บอกกับผมว่าถ้าช่วงนี้คนเอเชียนะฮะถ้าได้เดินทางเข้า LA ที่อเมริกาเนี่ยนะฮะอาจจะถูกกักตัวเป็นระยะเวลา 14วันนะครับผมเลยถามว่า,วาแล้วถ้าถูกกักตัวถูกกักตัวที่โรงพยาบาลหรือแคมป์หรืออะไรก็บอกไม่ใช่ไปถูกกักตัวที่ค่ายทหารทีนี้เราก็ต้องเตือนนะฮะช่วงนี้ถ้าไม่จำเป็นหยุดเดินทางก่อนละกันนะดีกว่าทีนี้ทางทาง่ทานรัฐมนตรี กระทรวงสาธรารณสุขก็ขอความร่วมมือคนไทยที่จะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศกลุ่มเสี่ยงขอให้งดไปก่อนในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวประชุมสัมมนาขอให้หยุดแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ย้ำว่าหลายประเทศ อย่างง่ายๆสิงคโปร์ก็ดีเกาหลีก็ดีญี่ปุ่นก็ดีนะครับอย่างเกาหลีช่วงนี้ก็มีการแพร่กระจายกันเยอะเยอะมากไม่เป็นไรเราก็อดหน่อยนะฮะให้สามารถควบคุมเชื้อไวรัสโควิดในทีนให้ได้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราค่อยไปเที่ยวกันตอนนี้พวกเราต้อง ร่วมมือร่วมใจกันนะครับใครที่มีไข้สูงในประเทศไทยหรือเพิ่งกลับมาจากประเทศสิงคโปร์ก็ดีเกาหลีก็ดีญี่ปุ่นก็ดีถ้าเกิดมีไข้สูงอย่าอายฮะต้องบอกหมอเพราะไม่งั้นนะ่ะคุณคือตัวสื่อที่ไปแพร่นะ่ะแพร่กระจายนะครับอย่างเช่นกรณีอันเนี้ยนะฮะก็มี ครอบครัวนะฮะที่เข้าไปเที่ยวฮอกไกโดนะครับแล้วก็ปกปิดนะครับไม่บอกหมอคือมีอาการไข้สูงไงทีนี้พอมีอาการไข้สูงหมอก็ถามว่ามีไปไหนมาไหมไม่มีใช่ไหมฮะก็ต้องมาเหมือนกับเขาเรียกมาสัมผัสมาตรวจร่างกายอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้เป็นเคสที่ ไม่น่าเกิดขึ้นนะฮะทีนี้ทางด้านแพทย์นะครับร้องอธิบดีกมรมควบคุมโรคเผยประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและควรงดเดินทางในช่วงนี้เด็ดขาดเลยนะเด็ดขาดนะอย่าไปประเทศแรกเลยนะจีนเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศแรกนะฮะที่มีการแพร่กระจายเร็วมาก ฮ่องกงนะเขตปกครองพิเศษหมาเก้านะครับปอนต่างๆยุดยุดยุดไต้หวันนะฮะอย่าไปสิงคโปร์ใกล้บ้านเราญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับอิตาลีอิรานนะครับซึ่งช่วงนี้ก็หยุดไว้ก่อนคืออย่าไปเลยรอสักพักหนึ่ง ให้เราสามารถควบคุมนะฮะ,ะและก็สถานการณ์ของเชื้อโควิดในทีนเนี่ยสามารถยับยั้งได้นะหยุดแพร่กระจายซึ่งตอนนี้โอ้โหไปทางยุโรปอิตาลีก็เร็วมากนะไวมากไวมาก,มากทีนี้สหรัฐอาหรับเอเมิเรส์นะครับหรือ uae ประกาศเลยนะ ห้ามพลเมืองเดินทางมาประเทศไทยประเทศเขาไม่ให้เดินทางมาที่ประเทศไทยนะและเดินทางเข้าประเทศอิหร่านเขาก็เหมือนกับว่าประกาศให้ประชาชนเขาอะว่าช่วงเนี้ยงดงดการเดินทางแล้วกันอย่างของเราแล้วกันถ้าเราจะไปไหนงดไปต่างประเทศเราอาจจะไปเชียงใหม่เชียงรายนะฮะ นครราชสีมาอุบลราชธานีที่เมืองท่องเที่ยวเราอย่าเพิ่งไปต่างประเทศเนื่องจากนะครับสหรัฐอาหรับเอเมิเรตเนี่ยเขากังวลเรื่องไวรัสโควิด1 9จากการติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอเมิเรตจึงเห็นควรประกาศห้ามพลเมือง เข้าและเดินทางไปทั้งสองประเทศประกาศดังกล่าวนี้มีผลทันทีพลเมืองของ UAE ที่ยังอยู่ในไทยและอิหร่านในขณะน,นี้เขาก็ให้ติดต่อให้สถานทูตซึ่งเขาก็ไม่อยากให้ประเทศของเขามีเชื้อนะฮะไวรัสโควิด -19 นะครับ เราต้องช่วยกันนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับของพวกเรานะครับแล้วก็ไปตามห้างผมก็จะเห็นจุดที่เขาจะมีเขาเรียกว่าแอลกอฮอล์ะนะฮะให้กดแล้วก็เช็ดมือเวลาเราเข้าห้องน้ำก็ล้างมือหน่อยนะครับอย่างทุกวันนี้ผมก็จะพกเขาเรียก แอลกอฮอล์ที่ชุบด้วยสำลีนะผมซื้อเป็นแผงแผงหนึ่งมีประมาณ12ก้อนนะครับก็เอาไว้ใช้เวลาช่วงนี้ไปไหนผมก็พยายามจะไม่หยิบหรือจับอะไรที่สุ่มเสี่ยงอย่างเช่นราวบาันไดนะครับเพราะอย่างหลังจากจบรายการผมจะต้องไปที่ศาลนายาลิฟลิฟ เมื่อวานผมผมไปที่ศาลผมเห็นอยู่ท่านหนึ่งเป็นสุภาพสตรีท่านก็น่ารักนะ,ะการกดลิฟต์โบติเราใช้นิ้วมือ,อเขาใช้ศอง <c oughs> เป็นผู้หญิงสุภาพสตรีผมก็ด่ดูผมก็ดูแล้วผมว่าขำเดียวขำขำแต่ว่าไม่กล้าหัวเราะ <c oughs> นะครับคือช่วงนี้จะทำอะไรก็ต้องควรจะระมัดระวังแล้วก็อีก สถานที่หนึ่งคือศาลก็จะมีนะมีน้ำยาให้เราเขาละเช็ดมอือนะฮะเราก็ควรจะใช้นิดหนึ่งนะฮะเพื่อเป็นการยับยั้งในการแพร่กระจายของไวรัสโควิด COVID -19 นะฮะตอนนี้เราเป็นห่วงมากเลยแต่ว่าถ้าใครก็ตามพี่น้องเราก็ดีนะครับไปประเทศที่ตะกี้ผม กล่าวมาเนี่ยนะฮะและมีอาการตัวร้อนมีไข้อย่าปกปิดฮนะบอกหมอนะครับเพื่อหมอเขาก็จะได้ป้องกันนะครับเราช่วยกันนะฮะเพื่อยับยั้งไวรัสโควิด COVID -19